ราสองคนมิวเบิร์ดครับมาถึงร้านแซ่บมหานครเคหาร่มเกล้าหรือซอยมิทีน่ะถูกต้องวิ่งเข้าซอยมิทีนซอยมิทีนมาใช่จะวิ่งก็เดินก็ได้แต่ขับรถใกล้กว่านะครับขับรถเข้ามาตามทางขับรถกับวิ่งระยะเท่ากันไม่บ้าแต่ไม่เหนื่อยไงไม่เหนื่อยก็วิ่งเข้ามาขับรถเข้ามามองทางซ้ายมือไว้ใช่ครับก็จะเจอป้ายเบลอเลยนะครับกับแซ่บต้นไม้และป้ายนี้ดีๆครับร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่4โมงเย็นถึงตีหนึ่งถูกต้องครับครับผมที่นี่จะเด็ดเลยเรื่องของอาหารอีสานถูกต้องต้มตำแจ๋วฮ้อนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราลองดูว่าไอ้นี่พี่อะไรขอโทษเขาบอกว่าร้านนี้นะของเด็ดของเขาคือเล้งเขาบอกมีสตอรี่เล้งไอ้จักรยานสีแล้วนะนั่นมันซาเล้งไอ้ควายเล้งเนี่ยเขาบอกมีสตอรี่เลือกว่าหมูไม่รู้ไงเดี๋ยวต้องไปถามเขาแต่ให้ผมเดานะเล้งเขาแนะนำมีสตอรี่อาจจะเป็นหมูที่ตายในท้องควายไบซันใครยาวเป็นมึงแดกสตอรี่สตอรี่ก็เช่นเหมือนว่าสูตรที่เขาได้มาเป็นสูตรยังไงความแตกต่างของที่นี่ต่างที่อื่นยังไงไม่ใช่มันไปตายมาจากไหนใครจะไปกินของมึงก็นึกว่าหมูแบบว่าไม่ตั้งใจเรียนแม่จับไปขายว่าเปล่าค่ายกูแดกรู้สึกไม่ค่อยสบายอยู่ช่วงนี้หมูพ่อเล้งเอามาเด็ดแล้วก็มีชาบูแจ่วฮ้อนหม้อที่นี่เขาบอกไม่เหมือนที่อื่นมาเล็กมากเลยนะมาหม้อที่อื่นดำหม้อเนี่ยดำหม้อที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นหม้อที่นี่เหมือนที่อื่นเขาบอกว่าเขาใช้หม้อชาบูใช่แบบญี่ปุ่นเลยแต่ว่าเป็นแจ่วฮ้อนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในโอเคนะเอาแบบสมัยก่อนเลยว่ากระโดดปุ๊บแล้วเขาเด้งเลยเขาเลยเอาแบบสมัยก่อนกระโดดแล้วไปโผล่อยู่ในร้าน1 2 3และนี่คือเมนูที่ทางร้านจัดมาให้บอกว่าเด็กไม่ต้องเลือกเดี๋ยวพี่จัดให้ถูกต้องเราไปถามเขาไหมว่าทำไมเขาถึงจัดของพวกนี้ใช่รอแป๊บนะเดี๋ยวไปตามพี่ตาก่อนเอาตามแบบดีๆหรือตามแบบมีเรื่องเอาดีๆดีกว่าดีๆนะหลังๆเรื่องตาพี่ตาพี่เฮ้ยพี่ที่อยู่นู้นพี่มานี่ดิให้พี่ให้ผมเรียกนู้นปั๊บโทษว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาถึงนี่คือผู้จัดการร้านนะครับผมเดี๋ยวผู้จัดการไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่พี่ต๋าพี่อู๊ดก็มอบหมายว่าให้พี่ต๋ามาบอกเมนูเด็ดมีอะไรบ้างเมนูเด็ดวันนี้เลยครับผมจะได้ชิมนะฮะครับแจ่วฮ้อนชาบูเจียวฮ้อนชาบูรวมมิตรทะเลรวมมิตรทะเลอันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อของเราเลยขึ้นชื่อมันเด็ดยังไงครับมันเด็ดยังไงคือนี่ต้องบอกเลยเล่นก่อนเล่นก่อนไม่ใช่อย่าเพิ่งเล่นอันนั้นกูเล่นไปแล้วอย่าเพิ่งเล่นน้ำซุปอยู่ที่น้ำซุปครับพี่เราจะเป็นสูตรเด็ดโดยเฉพาะอะไรโอเคเราเคี่ยวแบบน้ำซุปไว้นานมากครับให้มันทำเป็นน้ำสต๊อกแล้วก็มีอ๋อโอเคและน้ำจิ้มที่เด็ดคือเราจะมีสายน้ำจิ้มให้เลือก okay. มีซีฟู้ดน้ำจิ้มสุกี้แบบมีเต้าเจี้ยวครับแล้วน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ได้ข่าวว่าหม้อที่นี่เนี่ยไม่เหมือนหม้อที่อื่นหม้อที่อื่นดำหม้อที่นี่ขาวจั๊วผมเห็นแจ่วฮ้อนนี่มันจะเป็นเหมือนหม้อดินถูกไหมครับพี่หม้อดินนะเราจะพยายามสร้างความแตกต่างในเมนูแต่ละดูแค่การจัดเรียงก็รู้ว่าเราพยายามสร้างความแตกต่างในเมนูที่เราพยายามพรีเซนต์ให้ลูกค้าเนี่ยคือชุดหนึ่งถ้าสั่งคนอื่นสั่งก็แบบนี้เลยแบบนี้แบบนี้ฮะแบบนี้โอเคนะใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราทำแบบซึ่งราคาไม่แพงเลยฮะ250 บาทชุดที่250ครับ250นะมีกุ้งมีหอยปลาหมึกหมักมามีไข่หมูไข่โรยครับผมแล้วก็เซตผักนี้ก็คือมาครับตัวจะหอมเป็นชุดผักชุดเซตมาเลยของไม่แพงนะคุ้มมี
ุ้นเส้นด้วยนะครับเราอย่างอื่นนะครับพี่อันนี้อันนี้จะเป็นหมูกรอบมหานครเป็นสูตรเด็ดเฉพาะของร้านเราเหมือนกันอ๋อเขาเสียมารยาทเดี๋ยวครับผมคิวอะครับคิวไม่แน่ก็นั่นละมานานแล้วพ่อคงพ่อครัวมาอธิบายก่อนได้กินทุกเมนูแน่นอนครับหมูกรอบมหานครนั่นคือหมูกรอบซึ่งเราหมักเป็นสูตรเฉพาะของเราหมักไว้ก่อน1รอบสูตรของแซ่บมหานครเลยใช่เลยแล้วทอดเป็นหมูกรอบเสร็จแล้วเอามาคลุกเขาเครื่องเทศสูตรของเราเองนี่ถ้าพี่บอกทอดเป็นไก่นี่ฮาเลยนะเอาไปทอดอีกทอดเป็นหมูทอดแล้วทอดอีกทอดแล้วทอดอีกมันเลยจะกรอบอ๋อเหมือนผมเคยเห็นของเกาหลีหรืออะไรอ่ะเขาจะมีการทอดหมักซอสแล้วทอดใช่อันนี้แต่ว่าเป็นหมูกรอบของสูตรทางนี้ใช่แต่ว่ามันต้องกรอบมากกรอบมากครับกรอบกรุบกรุบใช่เดียวครับผมกรอบกรอบสองเมนูเองครับผมได้กินทีเดียวข้ามาถึงนี่ก่อนเลยอันนี้คือเป็นตำหลวงพระบางตำหลวงพระบางปกติเรากินอ่ะตำต้มตำที่เป็นเส้นมะละกอซะเขาจะคอยต่อยแล้วก็ปึ๊บอันนี้จะเป็นอีก1สูตรการตำต้มตำตำก็คือมะละกอเส้นมะละกอฝานบางๆอ๋อตอนแรกผมนึกว่าไส้เป็ดตอนหลายคนคิดว่าเป็นเส้นใหญ่ไม่ใช่ลูกค้าหลายคนคิดว่าเป็นเส้นใหญ่จริงๆก็ไม่ใช่มันคือมะละกอเอาไปมันจะได้อีกฟิลนึงใช่มั้ยฟิลนึงใช่แล้วมันเป็นตำที่ไม่มีปลาแต่เป็นตำใส่กะปิโอ้อันนี้แปลกอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนตำกะปิครับรสชาติจะนัวๆหอมๆแล้วได้เส้นกรอบๆอยากรู้ลองได้เสร็จพี่ผมแล้วห้ามพี่นี้บอกลองได้มันเดี๋ยวเราต้องแยกระหว่างความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเรารู้ว่าใครก่อนใครหลังได้ครับผมอ๋อโอเคใช่คืออีกตัวนึงอีกตัวนึงจะเป็นละเลนเดี๋ยวขออีกละเลนครับผมแหมเลนรัวเลยนะเลนซ่าของเราก็จะเป็นสูตรเฉพาะนั่นแหละคือโปรเซสในการทำเลนซ่าของเราค่อนข้างเยอะมากครับคือเราจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าโปรเซสของเราคือเราเลือกกระดูกเลนที่มันติดเนื้อเยอะๆเลยเราจะบอกร้านที่เราสั่งประจำเลยว่าอ๋อกระดูกเลนที่ติดเนื้อเยอะๆคือไม่ได้เหมือนร้านอื่นที่มาแต่กระดูกใหญ่ๆแต่เนื้อน้อยอันนี้คือมาแล้วอิ่มมาแล้วอิ่มแน่นอนได้คือได้แท้เนื้อแบบชุ่มปากอ่ะชุ่มใจโปรเซสทำมันได้คือเราจะมาล้างน้ำสะอาดเลยหนึ่งรอบก่อนล้างพวกคราบไข่คราบไรเสร็จปุ๊บเราลวกน้ำทิ้งหนึ่งรอบคาบลวกกับน้ำเกลือกับน้ำส้มสายชูคือพี่ลวกแล้วก็เอาเลนทิ้งไปรอบหนึ่งไปตลาดเอาไปเก็บน้ำไว้ไม่ได้ทิ้งก็พี่บอกลวกน้ำทิ้งลวกน้ำทิ้งน้ำเนี่ยทำเหมือนกูเป็นคนใจร้อนกูพูดธรรมดาหิวไม่เอาหิวไม่เอาสิกูถามไม่รู้นี่ว่าพอเสร็จไม่จบพอลวกทิ้งเสร็จปุ๊บเรามาล้างอีกหนึ่งรอบคาบพวกคาบไข่ที่มันติดอยู่ที่กระดูกเราล็อกทิ้งหมดเลยเพื่อเอาตัวเนี้ยมาต้มเป็นน้ำซุปอีกหนึ่งทีแล้วน้ำซุปเราก็ใส่พวกรากผักชีใส่หอมใหญ่ใส่เครื่องเทศที่มันจับกลิ่นหมูให้มันคาวหายแล้วที่สุดแสดงว่าคือสะอาดเราตุ๋นอยู่ประมาณ3ชั่วโมงโอ้โหสามชั่วโมงแสดงว่าต้องเปื่อยนุ่มแน่นอนฮะเปียกแอบถามพี่เราพี่ให้เนื้อเยอะขนาดนี้พี่ไม่กลัวคนต้องสั่งแค่ถ้วยเดียวแล้วก็ไม่สั่งอีกงี้หรอพี่ลูกค้าเราหลายคนที่สั่งแล้วสั่งอีกบางคนกิน3หม้อเลยที่ทำเองครับเรา3หม้อติดเลยคือแบบอันนี้ชอบนี่ก็ชอบกินหลายหม้อแรงแรงแรงคือมันเด็ดตรงนี้ฮะครับเดี๋ยวลองชิมถ้าได้ชิมน้ำซุปจะรู้ว่าในน้ำซุปเนี่ยมันจะมีกลิ่นพริกถูกไหมครับพริกกลิ่นสมุนไพรกลิ่นผักพริกแต่เราใช้2แบบเป็นพริกขี้หนูสวนเหมือนกันแต่เป็นพริกขี้หนูสวนที่สดกับคั่วไฟอ่อนๆให้มันกลิ่นไหม้ๆนิดๆมันจะมี2กลิ่นมันกลิ่นเหมือนพริกคั่วที่มันจะเป็นกลิ่นไหม้ๆกันนะละอุ่นๆอยู่ในปากแล้วมันจะได้กลิ่นหอมของพริกคั่วกับพริกสดคือผมอยากเชื่อพี่มากๆครับไม่ต้องเชื่อครับจนกว่าจะได้ลองชิมผมรอชิมมาชิมเลยครับชิมเลยอะไรก่อนดีครับพี่เดี๋ยวนี้ถ้าตามสเต็ปเลยนะกินต้มตำแล้วตามด้วยหมูกรอบมหานครThank you.
ามาสรุปสำหรับวันนี้นะครับครับผมสำหรับร้านแทบมหานครนะครับกับ4เมนูที่ทางร้านจัดมาให้เรานะครับก็คือมีแจ่วฮ้อนชาบูนะครับมีหมูกรอบมหานครมีตำหลวงพระบางแล้วก็เล้งซุปแซ่บนะครับเขาบอกว่าอร่อยทุกเมนูนะครับสำหรับเมนูวันนี้แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราแอบสั่งเพิ่มด้วยใช่นะครับสำหรับเมนูต่างๆเนี่ยขอบอกว่าต้องลองต้องมาชิมจริงๆถ้ามีให้ดาวไม่หกดาวผมให้8คือต้องบอกว่ารสชาติละมุนมากไม่มีอะไรโดดถ้ามาแล้วไม่อร่อยก็เหยียบหน้าพี่เบิร์ดได้เลยไม่ต้องเผื่อบางคนก็ไม่ชอบรสนี้แต่ว่าแต่พี่เชื่อว่ามันเป็นรสชาติที่ทุกคนต้องชอบอ่ะใช่มันคือขอนิดนึงคือถ้ายำเนี่ยมันก็ไม่ได้เปรี้ยวโดดเผ็ดโดดคือมันรวมๆแล้วมันแบบกลมกล่อมโอเคยอมรับว่าส้มตำจะมีการเผ็ดโดดแต่ว่ามันเป็นรสชาติของส้มตำจริงๆใช่แล้วตำหลวงพระบางเนี่ยมะละกอเขาไม่ได้เป็นแบบซอยๆมาแล้วก็เหมือนแบบอันนี้เป็นมะละกอฝาดมันสไลด์เป็นเส้นๆดูไกลๆอย่างเส้นใหญ่ประมาณนั้นใช่ซึ่งอร่อยอร่อยมากแล้วเขาไม่ใช้ปลาเขาใช้กะปิในการทำซึ่งครับกลิ่นไม่เหม็นขอบอกเลยกลิ่นไม่เหม็นรสชาติดีสำหรับเล้งซุปแซ่บนี่ก็จะมีกลิ่นของพริกสดพริกคั่วนะครับมีกลิ่นไม่ไหม้หอมละมุนหมูนุ่มมากพอใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการตุ๋นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบซึ่งกรอบมากนะครับแล้วก็ชาบูใช่แจ่วฮ้อนชาบูตัวนี้เขาบอกว่าสุดยอดมากนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนิ้วที่จ่ายเงินในวันนี้นะครับผมลืมป๋าเองวันนี้ป๋าเขาเลี้ยงป๋าเขาเลี้ยงใช่เลี้ยงไงไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยใจเย็นป๋าใจเย็นปัญหาของป๋าเนี่ยป๋าไม่พกเงินสดเฮ้ยเงินสดป๋าพกร้อยเดียวป๋าไม่พอแดกต้องเยอะได้ไงไม่ใช่ปัญหาเราก็เอาเงินสดนี่นะกินต้องเยอะแยะร้อยเดียวจะพอเหรอร้อยนึงแล้วก็ขย่าวเลยขย่าวเนี่ยเฮ้ยโอ้โหบัตรเครดิตรูดได้เดี๋ยวแบงค์อะไรบัตรจีนเนี่ยเพราะว่าเรารอบัตรไทยอยู่ต้องการจ่ายรอบัตรไทยก่อนรอเข้ามาคือรอคุณสนับสนุนน่ะนะตอนนี้บัตรจีนจ่ายไม่ได้แล้วใครจ่ายเราขอบคุณดีกว่าอย่าลืมนะครับสำหรับร้านแทบมหานครนะครับอยู่ที่เคหะร่มเกล้านะครับมาได้หลายทางมากๆเช่นจากซอยมิตรจีนรามคำแหงนี่ทุกคนรู้จักกันเยอะแยะมากมายหรือว่าจะมาทางร่มเกล้าเองก็แล้วแต่หรือมาทางมอเตอร์เวย์เลี้ยวเข้ามาใครสนใจที่จะมานะครับเปิดเฟซบุ๊กดูแมปเขาได้เลยเฟซบุ๊กแทบมหานครนะครับหรือแอดไลน์เขาก็ได้ที่แอดไลน์นะครับ ZAPMAHANAKSON โอ้โหนะครับแซ่บมหานครสำหรับวันนี้มิวเบิร์ดต้องขอลาก่อนเขาบอกว่าต้องมาครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าไปไปต้นไหนครับผมไม่เล่นด้วยครับผมไปที่กว่าเนี้ยโดนตี